ทุกคนครับเรามาทำความรู้จักกับหม่าล่ากันสักนิดนึงนะครับจริงตอนนี้เนี่ยเป็นหม่าล่าฟิวเวอร์ของประเทศเราก็ว่าได้คือเมื่อวันก่อนผมไปแถวบรรทัดทองมาคือระยะทางแค่ประมาณแบบ600เมตรนะทุกคนคือร้านหม่าล่าประมาณแบบ 6-7 ล้านเยอะมากๆนะจริงๆแล้วหม่าล่าฟิวเวอร์เนี่ยมันเริ่มเข้าไทยมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2018นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเข้ามาในรูปแบบปิ้งย่างเป็นบาร์บีคิวนะแล้วก็มีผงหม่าล่ามันจะเริ่มมีมากขึ้นตอนที่อยู่แถวๆเชียงใหม่แต่ว่าพอช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยจากปิ้งย่างหม่าล่าเนี่ยที่เป็นผงเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นชาบูหม่าล่ามาทุกวันนี้นะครับคือตอนนี้ร้านเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าตามสถิติแล้วเนี่ยภายใน1วันเนี่ยจะมีร้านหม่าล่าชาบูเนี่ยเปิดขึ้น1ร้านเลยครับเยอะมากทุกคนอาจจะงงนะครับว่าจริงๆแล้วหม่าล่าเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนใช่ไหมครับจริงๆก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับมาจากประเทศจีนแต่ว่าผมเนี่ยหาข้อมูลมาถ้าเกิดว่าเราจะโฟกัสไปทีนึงเนี่ยเป็นเมืองนึงครับที่ประเทศจีนนะครับชื่อเมืองว่าเมืองเสฉวนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลึกลงไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าตำบลหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยู่ในเมืองเสฉวนนะครับชื่อว่าเมืองฉงชิงผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือให้ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าจริงๆแล้วหม่าล่าเนี่ยถูกใช้ในเมืองนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับในเมืองนี้มันจะมีกลิ่นอับกลิ่นอาหารแล้วก็กลิ่นขยะอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับที่อยู่ในเมืองเนี้ยดังนั้นชาวเมืองก็เลยใช้หม่าล่าเนี่ยในการกำจัดกลิ่นคาวกลิ่นอับชื้นต่างๆครับตั้งแต่นั้นมาคนก็เลยเริ่มรู้จักหม่าล่ามากขึ้นครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าหม่าล่าเนี่ยคือเครื่องเทศใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วหม่าล่าเนี่ยคือเครื่องปรุงนะครับเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิดประมาณ20กว่าชนิดเลยนะครับเอาเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นพริกไทยเป็นเครื่องเทศต่างๆที่มีรสชาติเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยเอามาคั่วนะครับกับน้ำมันนะครับมาเคี่ยวรวมกันจนเกิดกลายเป็นน้ำมันหม่าล่าเกิดขึ้นนะครับและน้ำมันหม่าล่าเนี่ยก็กลายเป็นวัฒนธรรมการกินของคนจีนมาสักพักใหญ่ๆเลยครับก็ถูกเอาไปใช้ในการประกอบอาหารหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการปิ้งย่างนะครับซุกี้หม่าล่าชาบูนะครับหรือแม้แต่ว่าการหมักอาหารนะครับหมักเป็ดหมักไก่ก็ถูกเอาไปใช้หมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือต้นกำเนิดของหม่าล่าครับแล้วก็อย่างนึงครับหม่าล่าเนี่ยประกอบไปด้วย2คำหม่าล่านะครับที่แปลว่าเผ็ดร้อนและก็งงนั่นเองครับ